รุปข่าวรอบวันประจำวันที่15พฤษภาคม2567หมอเหรียญทองลั่นพร้อมรับผิดแม้ติดคุกไม่ขอขมาเด็ก14กรณีแม่เด็กชายวัย14ปีเข้าแจ้งความเอาผิดนายแพทย์พลตรีเหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาหลังตบหน้าสั่งแก้ผ้าสั่งสอนที่เด็กชายสูบบุหรี่ในห้องน้ำภายในโรงพยาบาลขณะรอภรรยาคลอดลูกล่าสุดนายแพทย์พลตรีเหรียญทองโพสต์เฟซบุ๊กพร้อมรับผิดแม้ต้องติดคุกก็ตามแม้ลูกน้องจะเสนอตัวเป็นผู้กระทำผิดแทนแต่ตนทำเองรับผิดเองไม่ต้องมีใครรับผิดชอบแทนพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีขอขมาคู่กรณีที่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมส่วนรวมและยืนยันจะต่อสู้คดีอย่างตรงไปตรงมาไม่มีวิ่งเต้นศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวก้าวไกลขยายเวลาชี้แจงปมยุบพรรคครั้งสุดท้าย2มิถุนายนนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาขยายเวลาให้พรรคก้าวไกลชี้แจงคำร้องยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคจากกรณีใช้นโยบายแก้ไขมาตรา112หาเสียงเข้าข่ายล้มล้างการปกครองโดยศาลรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็นการขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามคำขอซึ่งจะครบกำหนดเขียนคำชี้แจงข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่2มิถุนายน2567ฝรั่งเศสระทึกกลุ่มมือปืนชิงตัวอาชญากรสำคัญกลางถนนเจ้าหน้าที่ดับ2สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเกิดเหตุกลุ่มมือปืนยิงถล่มรถควบคุมผู้ต้องหากลางถนนในแคว้นนอร์มังดีประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เสียชีวิตอย่างน้อย2นายและได้รับบาดเจ็บอีก3นายก่อนที่กลุ่มมือปืนชิงตัวผู้ต้องหาคือนายโมฮัมเหม็ดอัมราซึ่งเป็นอาชญากรคนสำคัญไปได้และหลบหนีไปพร้อมกับกลุ่มมือปืนโดยทางการฝรั่งเศสนำโดยประธานาธิบดีแอมมานูเอลมาครงรัฐมนตรีมหาไทยและรัฐมนตรียุติธรรมแถลงระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากไล่ล่าจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้